กมท.ทหารเบรกสอบจิรัตหนีทหารหรือไม่หวั่นสุ่มเสี่ยงแทรกแซงอำนาจตำรวจกมท.ทหารเบรกสอบจิรัตหนีทหารหรือไม่เหตุคดีอยู่ที่ตำรวจวิโรจน์ย้ำจะสุ่มเสี่ยงหากเข้าแทรกแซงแจงทำทุกอย่างตรงไปตรงมารับยังไม่มีความคืบหน้าเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่13มีนาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.การทหารให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจับใบดำใบแดงของนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลว่าตนเข้าใจว่าผู้บัญชาการรักษาดินแดนผบ.นรด.มีการดำเนินคดีไปแล้วอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าใจว่ามีการเชิญตัวนายทหาร5คนที่ลงนามมาชี้แจงยังไม่มีความคืบหน้าคงอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่นายจิรัตและผบ.นรด.ต้องรับผิดชอบและขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราคงไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อถามว่ากมท.ทหารได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือยังนายวิโรจน์กล่าวว่าได้ส่งหลักฐานให้ผบ.นรด.ไปแล้วถือว่าให้เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมกับนายจิรัตตนย้ำว่าทุกอย่างก็ตรงไปตรงมาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามย้ำว่ากมท.ทหารยุติเรื่องนี้เพื่อรอผลการสอบสวนก่อนใช่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าไม่ได้ยุติแต่เราดำเนินการไปแล้วยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องปล่อยให้เป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่การดำเนินการของกมท.ทหารสุ่มเสี่ยงมากๆว่าจะเข้าไปแทรกแซงอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคงระมัดระวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับของกมท.นายวิโรจน์กล่าวแดงเชียงใหม่ตื่นเต้นรอรับทักษิณปิ๊กบ้านหนุนช่วยนายกรัฐมนตรีร้านข้าวซอยจัดเมนูเด็ดแดงเชียงใหม่ตื่นเต้นรอรับทักษิณปิ๊กบ้านเผยความในใจเชื่อวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรียังมีประโยชน์แก่ประเทศเจ้าของร้านข้าวซอยเสมอใจจัดเมนูเด็ดไว้รอวันที่13มีนาคม2567จากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับบ้านเกิดเป็นการส่วนตัวที่จอเชียงใหม่ระหว่างวันที่14ถึง16มีนาคมนี้ช่วงระหว่างการได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นการเดินทางกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีนั้นกลุ่มคนที่รักอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกลุ่มอดีตคนเสื้อแดงจำนวนมากต่างยืนยันจะรอต้อนรับตามจุดต่างๆที่อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปในมหาวันกวังอดีตแกนนำกลุ่มคนรักทักษิณจังหวัดเชียงใหม่และอดีตดีเจวิทยุคนเสื้อแดงนกเสรีเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับบนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียอมรับว่าดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมายังบ้านเกิดในอดีตตนเคยรวมกลุ่มใช้ชื่อว่ากลุ่มคนรักทักษิณแห่งประเทศไทยเราเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องขอย้อนไปในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเราเดินไปสู่จุดที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติความเจริญเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมาก่อนแต่อยู่ดีๆผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ขนาดนี้คนเลือกเกินครึ่งประเทศก็ถูกรัฐประหารถูกรังแกจากกลุ่มคนที่ใช้กำลังเรารู้สึกไม่แฟร์เจ็บปวดและไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยผมดีใจท่านเปรียบเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้เพราะคนเก่าๆมีไหวพริบแบบนี้อายุ75ดูวิสัยทัศน์
าทิโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเรื่องกองทุนประกันสังคมถ้าไม่มีนโยบาย2 อย่างนี้ชาวบ้านตาดำๆก็คงหมดไร่หมดนาจากการหาเงินรักษาพยาบาลแน่นอนสิ่งเหล่านี้คือความสง่างามของนายทักษิณที่ทำมาในอดีตและประชาชนก็ไว้วางใจให้ท่านเข้าไปบริหารประเทศในเวลานั้นนายมหาวันกล่าวว่าส่วนที่กระแสสังคมอยากให้นายทักษิณกลับมาเลี้ยงหลานเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกกระแสก็อยากให้มาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าการเป็นที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็นทางการมันสมองของนายทักษิณทุกคนต่างทราบดีว่านายทักษิณมีความรู้ความสามารถเชื่อว่าท่านมีความคิดที่ดีในการใช้ชีวิตและนำมาช่วยพัฒนาประเทศชาติได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนี้ตนจะไปรอต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีที่กลับมาเชียงใหม่อย่างแน่นอนแม้จะไม่ได้สังกัดพรรคไหนก็ตามตนเตรียมบางสิ่งบางอย่างไปมอบให้เพื่อให้รู้ว่ายังรักและศรัทธาท่านอยู่แค่ไปยืนเรียกและทักทายกันก็ยังดีด้านนายการปัญญาอายุ49ปีผู้จัดการร้านข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามเปิดเผยว่าดีใจมากที่นายทักษิณจะกลับมาใช้บริการและรับประทานข้าวซอยที่ร้านอีกครั้งหลังจากครั้งล่าสุดเมื่อกว่า17ปีที่แล้วเบื้องต้นทีมงานของอดีตนายกรัฐมนตรีได้ติดต่อทางร้านแล้วเพื่อขอจองโต๊ะสำหรับลูกค้าพิเศษ40คนมารับประทานอาหารในช่วงเที่ยงวันที่15มีนาคมโดยทางร้านไม่ได้ปิดร้านเพื่อรับเฉพาะคณะของนายทักษิณแต่อย่างใดและยังคงเปิดให้ลูกค้าทั่วไปเข้าใช้บริการได้ตามปกติเพียงแต่มีการจัดที่นั่งไว้ให้เป็นสัดส่วนเท่านั้นส่วนรายการอาหารที่ต้องเสิร์ฟนั้นเบื้องต้นคณะของอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่มีการสั่งไว้ล่วงหน้าแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะทางร้านปรุงอาหารพร้อมเสิร์ฟในเวลาอันรวดเร็วอยู่แล้วจำได้ว่าเมนูโปรดที่อดีตนายกรัฐมนตรีสั่งทุกครั้งได้แก่ข้าวซอยเนื้อหมูสะเต๊ะและไส้อั่วครั้งสุดท้ายที่อดีตนายกรัฐมนตรีมารับประทานตนได้ร่วมให้บริการอยู่ด้วยรู้สึกชื่นชมประทับใจในความเป็นคนเรียบง่ายและเป็นการเองจึงดีใจที่จะได้ให้บริการอีกครั้งบาสปอปอต้านไม่ไหวพลิกพ่ายคู่ผสมมาเลย์ร่วงรอบแรกแบออลอิงแลนด์การแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ HSBC BWF World Tour Super 1000รายการ Yonex All England Open Badminton Championship 2024ที่สนามยูทิลิตาอารีนาเบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม 1,300,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 46,240,000 บาทโดยเมื่อวันที่13มีนาคมยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกลงสนามพบกับเฉินตังเจียและโตอีเหวยคู่มือ9จากมาเลเซียเกมแรกในช่วงต้นทั้งคู่สู้กันอย่างสูสีก่อนช่วงกลางเกมคู่หูชาวไทยจะช็อตไปดื้อๆทำให้คู่ผสมมาเลเซียได้เกมแรกไปก่อน 21-14 ในเกมที่2บาสปอป้อแก้เกมมาได้ดีและโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำแต้มนำห่างออกไปก่อนจะปิดเกมนี้ไปได้ 21-12 ต้องเล่นเกม3เพื่อตัดสินหาผู้ชนะปรากฏว่าในเกมที่3คู่หูชาวไทยพยายามสู้กับคู่ต่อสู้ชาวมาเลเซียอย่างเต็มที่แต่คู่แข่งมีลูกเล่นที่หลากหลายและผิดพลาดน้อยกว่าทำให้เอาชนะไป 21-15 สรุปผลการแข่งขันเดชาพลและทรัพย์สิรีแพ้ให้กับเฉินตังเจียและโตอีเวย 1-2 เกม 14-2121-12 และ 15-21 บาสปอป้อยุติเส้นทางใน All England ไว้เพียงแค่รอบแรก
Thank you.